เอาข่าวที่จะเป็นข่าวสำคัญของพวกชาวโศกแม้แต่อาตมาเองก็ไม่ได้จดจำเอาไว้แต่พวกเราก็มาให้สัญญาณว่าวันที่30ตุลาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของ FMTV นะเพราะเราเปิดเป็นวันแรกตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2550วันนี้เราจะขึ้นวันแก่ของ5ปีนะวันแก่5ปีเพราะว่ามันเกิดมา5ปีแต่คนทั่วไปเขาเรียกว่าวันเกิดแต่อาตมาว่าเรียกว่าวันแก่เพราะว่าเราเกิดมาตั้งแต่2550นะ30ตุลาคมเมื่อวันนี้มันถึง30ตุลาคม2555มันก็แก่มาถึง5ปีตามธรรมเนียมเขาในสังคมเขาก็ให้รู้ว่าเรานี่นะอายุยาวยืนมาแล้วอะไรก็ตามแม้แต่จะสมมุติสถานีโทรทัศน์เป็นอายุการเกิดการแก่นี่ก็ตามมันก็ควรจะต้องมีจุดสำคัญว่าเราแต่ละปีแต่ละปีเราเนี่ยเกิดมาเราได้ทำอะไรมันก็ถึงเวลาถึงวันเกิดและวันแก่อย่างนี้มันก็ควรจะต้องได้รู้ตัวเองว่าเออนี่เราเกิดมาแล้วเราก็อายุก้าวย่างยาวเข้าไปเรื่อยแก่เข้าไปเรื่อยเนี่ยเราได้ทำอะไรมาแล้วและเราตั้งใจที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นไปให้เป็นการเจริญงอกงามพัฒนาให้มีคุณค่าประโยชน์ได้มากขึ้นกว่านี้เราก็ต้องควรจะต้องใช้วันเกิดหรือวันแก่นี่ให้มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมันจะเป็นชีวิตของสื่อสารโทรทัศน์ก็ตามเป็นชีวิตของคนก็ตามก็ควรจะสนึกอันนี้เพราะฉะนั้นก็ทุกคนพยายามนะที่อาตมาได้เคยทั้งแต่งเพลงทั้งแต่งกวีต่างๆอย่าให้วันผ่านไปโดยวัยที่ไร้ค่าจงพยายามให้ผ่านไปทุกวันแต่ละวันให้วันนั้นผ่านไวไปอย่างมีคุณค่าประโยชน์ที่สุดแล้วก็เจริญธรรมนั้นในโอกาสที่แท้เป็นทีวีครบรอบวันเกิดหรือพ่อครูมักจะเรียกว่าวันแก่นะครบรอบวันแก่หรือวันเกิด5ปีเนี่ยก็คิดว่าแท้เป็นทีวีเนี่ยความหมายก็คือทีวีเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆอายุเราน้อยมากนะเพราะว่าเพิ่งเกิดมาได้5ปีหรือ5ขวบเนี่ยเราก็คงจะอาศัยความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแล้วก็เป็นทีวีที่เป้าหมายที่พระท่านตั้งไว้ก็คือเป็นทรูมีเดียเป็นสื่อที่ต้องที่นำเสนอความจริงไม่ใช่บิสซิเนสไม่ใช่ธุรกิจดังนั้นจะเป็นเป้าหมายนี้เนี่ยคือเป็นสื่อที่เผยแพร่ความจริงแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติด้วยนั่นก็คือจะถึงเป้าหมายนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกเราทุกคนที่ร่วมช่วยกันรังสรรค์สรรสร้างช่วยกันเหนื่อยนะก็พยายามที่ตัวเราเองก็แต่ละคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะต้องให้เขาถึงความจริงด้วยเราจึงจะสามารถเป็นประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติแม้จะ5ขวบแม้จะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามที่จะไม่หยุดอยู่ในการที่จะขยันขึ้นในการที่เขาถึงความจริงมากขึ้นเราก็จะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้มากขึ้นก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงความจริงนะตามที่พ่อครูได้บอกได้สอนไว้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยให้ได้กันทุกๆคนครับเจริญธรรมสำนึกดีครับ5ปีของ FMTV นี้ทุกท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าโทรทัศน์ของ FMTV นี้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงตลอด5ปีที่ผ่านมานี้ก็มีอุปสรรคมากมายสำหรับ FMTV นะครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวนะครับที่เอาความจริงมาเปิดเผยและ
สถานีโทรทัศน์นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุนจากการขายขยะหรือสิ่งของที่ใช้แล้วนะครับดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามดูสถานีที่เป็นช่องเดียวที่มีธรรมะอย่างลึกซึ้งเป็นช่องเดียวที่เปิดเผยความจริงอย่างเต็มที่และเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวที่ไม่มีโฆษณาอันนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากการไม่มีโฆษณานี้จึงไม่มีผู้ที่จะมาหนุนหลังนักการเมืองหรือผู้ที่มีผลประโยชน์มาหนุนหลังหรือมาเปลี่ยนอุดมการณ์ของ FMTV ได้ดังนั้นก็อยากจะอวยพรให้พนักงาน FMTV ทุกท่านรวมทั้งผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขประสบความเจริญจากการรับชมรับฟังและก็ติดตาม FMTV และขอให้ FMTV นี้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนได้ตลอดไปครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะว่า FMTV นี่อยู่ได้ยังไงเนี่ย FMTV นะเฉพาะ FMTV นี่อยู่ได้ถึง5เป็นครบ5ปีส่วนโทรทัศน์ FETV เป็นต้นมาโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติเราเนี่ยยืนเปิดกว่า5ปี6ปีแล้วเพราะมันเกิดจริงๆคือ9พฤษภาคม2550เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จริงๆมันก็เป็นปีที่6ไม่ใช่ปีที่5โดยเฉพาะ FM เนี่ยเราได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าชื่อของเราถูกแย่งไปก็เลยเปลี่ยนเป็นโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติเป็น FMTV เพราะมันขายเทเลวิชันก็ดีใจจริงๆที่ครบรอบมาเกิดได้5ปีเพิ่งก็ไม่น่าเชื่อแล้วว่าทำโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติได้ทำเพื่อจริงๆและงานที่ล่าสุดออกมาเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วว่าในครบรอบ5ปีเนี่ยผลงานของ FMTV ได้ทำเพื่อมนุษยชาติในเหตุการณ์ที่ชุมนุมทนไม่ไหวนะนึกว่าเบื่อทนไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์และข้อดีใจด้วยทุกคนแล้วก็ทีมงานเนี่ยถ้าใครรู้ความจริงว่า10ชั่วโมงครึ่งทำกันได้ยังไงอะไรเพื่อ FMTV จริงๆนะไม่มีอะไรมันจะเป็นเครื่องและอุปกรณ์แต่สำคัญวิญญาณของเราผู้ที่เข้าทำงานทั้งหมดทั้งมวลที่ร่วมกันให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ถือว่าเป็นเท่าที่ชีวิตผมผ่านมาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมยังไม่เคยเห็นในทั้งชีวิตและก็ขอขอบคุณที่มีโอกาสมาได้ร่วมทีมงานของ FMTV ทุกท่านถือว่าเป็นวันเกิดผมก็ถือว่าโอกาสเกิดด้วยนะถือว่า5ขวบผมก็5ขวบเลยนะเพราะผมก็เริ่มอยู่ที่ทีวีเพื่อมนุษยชาตินี่แหละเป็นต้นมาสำหรับรอบนี้ขอบคุณ FMTV ครบรอบ5ปีไม่น่าเชื่อนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนแป๊บเดียววันแรกที่เราเริ่มต้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะจนถึงวันนี้ก็ลงตัวนะลงตัวมากขึ้นนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะเด็กๆลูกๆหลานๆซึ่งมีใจเสียสละช่วยเหลือนะคะก็ประทับใจทุกคนรวมทั้งสัมมนาสิกมาศที่ร่วมมือกันนะคะถือว่าเป็นงานนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้มาเสียสละร่วมกันแล้วก็เราก็พยายามทำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะสำหรับผู้ชมก็เป็นการเป็นสนามฝึกฝนแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็เพิ่งรู้นะคะเมื่อเช้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานก็เพิ่งรู้นะคะเพราะว่าลืมไปเลยว่าครบรอบ5ปีท่านถักบุญได้โทรมาเตือนนะคะว่าเนี่ยครบรอบวันส่งสัญญาณดาวเทียมนะคะครั้งแรกในนามของ FMTV นะคะครบรอบ5ปีวันที่30ตุลาคมก็เลยบอกกล่าวกันค่ะก็มีผู้ที่สนับสนุนนะคะอวยพรให้ FMTV เจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาตินะคะก็มีการ
สนับสนุนในเรื่องของยาในเรื่องของทุนก็คือญาติธรรมในวัดเรานี่แหละค่ะนะคะข้างวัดเราเนี่ยค่ะในความรู้สึกส่วนตัวก็คิดว่างานนี้นะคะมันทำยิ่งสนุกไปเรื่อยเพราะงานเราจะเยอะมากขึ้นนะคะเพราะเราเริ่มทำงานภาคสนามรับใช้สังคมในเรื่องของการถ่ายทอดสดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานชุมนุมงานการเมืองต่างๆนะคะเราก็ได้ออกไปถ่ายทอดซึ่งต้องใช้ความสามารถต้องใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกว่าเราได้ทำงานเต็มที่นะคะก็คิดว่าขอให้ทุกคนเจริญนะคะเจริญค่ะขอบคุณค่ะครับการเกิดขึ้นของ FMTV เรานี่นะครับมันทำให้เราได้เห็นความมหัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมาได้คือเกิดขึ้นแบบสวนกระแสนะทวนกระแสไปคนที่ชอบอร่อยชอบอะไรที่เป็นของมีความสุขที่จะเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณคนเหล่านั้นก็ยังต้องหันมาฟังในสิ่งที่พ่อท่านพูดให้ละให้เลิกกามคุณนะนี่คือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งหรือแม้แต่คนที่เขามีความถือตัวนะมีความเพลิดเพลินอยู่ในการถือตัวไม่ฟังใครไม่เห็นว่าใครดีไปกว่านี้นะแต่พอได้ฟังสิ่งที่พ่อท่านซึ่งเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษบอกสอนเกี่ยวกับการละล้างความถือตัวคนเหล่านั้นก็ยังต้องฟังยังต้องทำใจให้เข้าถึงความจริงเช่นนี้นี่แหละผมถือว่าเป็นความน่ามหัศจรรย์ของการเกิดขึ้นของ FMTV เราในวาระครบ5ขวบนี้ครับค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของ FMTV วันคล้ายวันเกิดนะคะของ FMTV เมื่อ5ปีที่แล้วมาก็คือ2550ตอนนี้ก็เป็น30ตุลาคม2555 5ขวบแล้วของการเกิด For Men Kind Television ก็คือสื่อสารเพื่อมนุษยชาติทุกๆบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะก็ขออวยพร FMTV นะคะขอให้มีส่วนหนึ่งในการได้ประกาศความจริงแก่ประชาชนสัจธรรมทั้งหลายจะถูกเผยแพร่ออกมาจากทุกๆคนที่ร่วมงานในนี้โดยมีพ่อครูสมณโพธิรักษ์เป็นผู้เปิดเผยความจริงเป็นท่านแรกแล้วเราหลายคนก็มาร่วมกันทำงานสื่อสารตรงนี้ก็อยากให้การเกิดของ FMTV เป็นการเกิดขึ้นของทุกๆอย่างที่จะทำให้สังคมมีความสุขสุขสันต์ของเรามันก็ยังไม่เท่าสุขสันต์ของพี่น้องประชาชนและทุกๆคนที่เกิดมาในชาตินี้ในโลกใบนี้นะคะเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆนะคะจากพวกเราชาวอโศกชาว FMTV ทั้งหลายด้วยค่ะค่ะนั่นก็คืออยากให้ FMTV นี้ถ้าจะอวยพรให้เหรอคะก็อยากจะขอให้มีความสุขแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาทมีความสดชื่นตลอดเวลาในการที่จะบอกความจริงกับทุกๆคนนะคะด้วยแม้ว่าเราจะหนักจะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขจริงๆค่ะแล้วเราจะทำไปจนตลอดชีวิตเลยค่ะค่ะถ้าจะถามถึงว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะก็อยากจะบอกว่ามีความรู้สึกยินดีเหลือเกินที่การที่พ่อครูได้แสดงธรรมลงไป เพียงครั้งเดียวก็สามารถจะมีเป็นแสนเป็นล้านหูว่ารับฟังอยู่เพียงครั้งเดียวก็สามารถจะทำซ้ำได้หลายครั้งได้เห็นทั้งภาพได้ฟังทั้งเสียงแทนที่จะอยู่แต่ในพวกเรานะคะชาวอโศกหรือชาวบุญนิยมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เท่าทวีถ้าจะบอกความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าพ่อครูจะได้มีอายุยืนยาวถนอมท่านเราสามารถมาเก็บประมวลสิ่งต่างๆที่พ่อครูได้แสดงทำไว้เนี่ยออกไปได้หลายๆครั้งซ้ำได้หลายๆครั้งแล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างไม่รู้จบเราจะทำงานต่อไปแล้วเราก็คิดว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มคนสาวหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาร่วมเป็นนักแสดงเป็นตัวแสดงเป็นดารากันทุกคนเลยค่ะเพราะพ่อครูบอกอย่างนั้นและเราก็จะเป็นการแสดงละครชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการแสดงละครที่มา
เหมือนกับว่ามาเสแสร้งอะไรเพราะทุกบทบาทของเราก็คือบทบาทชีวิตของการที่จะเดินไปสู่ความเป็นกลางที่สุดก็คือเข้าถึงความเป็นกลางปฏิบัติโดยอริยมรรคมีองค์8ไปสู่ความเป็นกลางคือไม่ตรงไปทางด้านกามสุขัลลิกะและไม่ตรงไปทางด้านอัตตกิลมัฏฐะเราก็จะตรงสู่พระนิพพานอย่างแท้จริงและนี่ก็คือ FMTVสื่อสารทั่วมวลมนุษยชาติที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราร่วมกันพากันไปสู่พระนิพพานตามรอยที่พ่อครูวางไว้และตามรอยพระบาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็หาทางพ้นทุกข์กันให้ได้บรรลุมรรคผลกันอย่างชนิดที่เรียกว่าอย่างน้อยก็ไม่เสียชาติเกิดนะคะสาธุค่ะOn inside out swings.